สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าอินไปอีสานเจแปนค่ะแอนจังค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเพลิดเพลินกับการกินนะคะวันนี้แอนจังก็จะพาทุกคนมากินผลไม้ญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือลูกพับค่ะนี่ค่ะลูกพับเนาะมื้อนี้มานําเสนอ2แบบด้วยพี่น้องเด้อสิเป็นแบบว่าพันอันนี้พันนี้สิแบบว่ากินสดค่ะกินสดนี่แบบว่าปอกเปลือกเราก็กินได้เลยหวานค่ะปอกออกมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่าสิเอาไปตากแห้งไปตากแห้งนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะกระแซบคือกันค่ะนี่ค่ะเบิ่งไกลๆเนาะแล้วก็อีกมีอีกพันนึงนะคะพี่น้องค่ะอันนี้พันนี้ฟาดฟาดคักค่ะพี่น้องค่ะฟาดกระดอกกระเดี่ยพวกเจ้ากัดเบิ่งแล้วกินเบิ่งแล้วค่ายถิ่นกับซิบอท่านพี่น้องค่ะพันนี้ข่อยซิบอกินให้เบิ่งเด้อลูกแบบสดเด้อกินบ่ไหวอีหลีค่ะพี่น้องค่ะฟาดคักฟาดแน่นี่ลักษณะของเขาค่ะลักษณะของเขาที่เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะพันฟาดกินสดบ่ได้ดิพี่น้องเด้อแต่ถ้าว่าเอาไปตากแห้งถ้าเอาไปตากแห้งนี่ค่ะไปตากแห้งพันนี้พันฟาดนี่เอาไปตากแห้งนี่สิแซ่บอีหลีพี่น้องหวานจนว่าอยากจะหวานพุ่นน่ะแซ่บพันนี้คอยนำเสนอเลยพันนี้แบบตากแห้งแซ่บค่ะพันนี้ก็ถ้ากินสดแซ่บค่ะตากแห้งก็ถ้าไปตากแห้งก็บ่พอปานใดค่ะพี่น้องค่ะก็คือว่ายังหวานอยู่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบ2พันนี้2พันนี้ถ้าแบบใดตากแห้งพันนี้แซ่บถ้ากินสดกับพันนี้แซ่บค่ะพี่น้องนี่ลักษณะรูปของเขาประมาณนี้นะคะพันกินสดอันนี้พันกินแห้งค่ะนี่ค่ะนี่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆ 2,000 นี่ค่ะมาซิมกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเริ่มอันกินสดก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่คลิปที่แล้วข่อยก็กินโชว์พวกเจ้าเบิ่งแล้วล่ะแบบกินสดรสชาติมันก็สิออกแบบว่าหวานกรอบเนาะค่ะแบบนี้กินย้ำใดก็แซ่บคือเก่าค่ะกินแบบตากแห้งเบิ่งนะคะพี่น้องเบิ่งทั้งในเขาหอมพี่น้องหอมทั้งนี้ค่ะหอมอยู่ดีพี่น้องแซ่บคอยกับเพื่อนเคยกินครั้งแรกเลยค่ะอันเนี้ยคอยกับเพื่อนเคยกินแบบตากแห้งครั้งแรกค่ะพี่น้องสุดยอดกับกินจะแบบนี้เนาะอยู่บ้านเฮาเนาะอยู่ไทยก็สิมีแต่แบบสดเนาะพี่น้องเนาะพันแบบนี้สิหายากแน่ค่ะแซ่บพี่น้องอ
เหนียวหวานละมุนค่ะแซ่บวิธีการเฮ็ดลูกผักตากแห้งค่ะพี่น้องคะเอาไปปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำร้อนสักหน่อยนึงนะคะบ่ต้องจุ่มโดนเด้จุ่มลงไปอันประมาณสักนาทีนึงแล้วก็ขึ้นหรือว่าพอนาทีค่ะแล้วก็ขึ้นเนาะขึ้นแล้วค่ะนี่มันสิมีขวดอยู่ตรงนี้แม่นบ่แล้วเฮาปอกเปลือกเฮาบ่ต้องเอาขวดตรงนี้ออกได้พี่น้องปอกแต่เปลือกสีเหลืองๆนี่ออกเนาะแล้วเหลือขวดไว้เขาก็มัดใส่ปอฟางเอาไปจุ่มน้ำร้อนปุ๊บพอจุ่มน้ำร้อนเสร็จแล้วเขาเอาไปตากแดดได้ค่ะพี่น้องคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเด้อถ้าเป็นบ้านเฮานี่คอยว่าบ่เกิน3มื้อดอกได้กินแต่ถ้าอยู่ญี่ปุ่นนี่ก็พุ่นล่ะค่ะค่อนเดือนพุ่นน่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าลูกผักช่วงนี้นะมันสิเป็นหน้าหนาวดิพี่น้องกินต่อค่ะเหนียวคักทั้งเหนียวทั้งแซ่บต้องเบิ่งพันนี่ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยพันนี้กินสดฝาดคักถ้ากินแห้งแซ่บคักเบิ่งข้างในแกงไก่พี่น้องเห็นเป็นแต่แซ่บหอมแซ่บนี่แซ่บแข็ง
กินเบิดแล้วค่ะพี่น้องค่ะแซ่บให้แซ่บคักพี่น้องแซ่บอีหลีการันตีเลยค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็เนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนจังนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกิ้ง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 เนาะจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า